ัดสินกลับมาที่ขอนแก่นนะครับมาดูบรรยากาศนะครับถนนมิตรภาพในช่วงที่เดินทางกลับเนี่ยตำรวจทางหลวงต้องเปิดเส้นทางพิเศษเลยทีเดียวครับเมื่อวานนี้นะครับค่ะสภาพการจราจรบนทางเลี่ยงเมืองขอนแก่นนะคะมีปริมาณรถมากค่ะเมื่อเข้าสู่มิตรภาพมุ่งหน้าอำเภอบ้านไผ่อำเภอพลจะมีปริมาณรถหนาแน่นเคลื่อนตัวไปช้าโดยเฉพาะที่อำเภอพลถนนมิตรภาพช่วงหลักกิโลเมตรที่263ถึง259นะคะตำรวจทางหลวงขอนแก่นได้เปิดช่องทางจราจรให้วิ่งสวนขาขึ้นเพิ่มอีก1ช่องค่ะระยะทางยาวประมาณ4กิโลเมตรหลังจากมีปริมาณหนาแน่นติดขัดเพื่อเร่งระบายรถที่ติดขัดค่ะเนื่องจากบริเวณดังกล่าวเขาก็เป็นที่ตั้งของสถานีบริการน้ำมันขนาดใหญ่แล้วก็เต็มไปด้วยร้านขายของฝากข้างทางนะครับก็ส่งผลให้มีรถจำนวนมากนะครับเลี้ยวเข้าใช้บริการข้องสุขาและก็ติดสะสมออกมาจนถึงผิวจราจรด้านนอกนอกจากนี้ก็ยังมีผู้ที่ใช้รถจอดรถบนไหลทางนะครับเพื่อซื้อของฝากเนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้รถติดสะสมนะครับเป็นระยะทางยาว 5-6 กิโลเมตรทางนี้เจ้าหน้าที่ที่ได้ประเมินสถานการณ์อยู่เป็นระยะและอาจมีการเปิดช่องทางพิเศษเพิ่มอีกในบางจุดเพื่อช่วยให้การจราจรคล่องตัวยิ่งขึ้นนะครับก็อย่างว่าในช่วงนั้นจะมีของฝากโดยเฉพาะหม่ำนะข้างทางเยอะมากทีเดียวนะครับ